สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เอมตาพอดแคสต์ EP ที่62นะครับธุรกิจเอมตานะครับสร้างขึ้นมาบนรากฐานแนวคิดที่ต้องการให้โอกาสแก่ทุกคนนะครับที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับทุกคนสามารถใช้ธุรกิจเอมตาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะสร้างองค์กรธุรกิจของตนเองขึ้นมานะครับเพื่อเป็นทรัพย์สินนะครับที่เรียกได้ว่ามีค่าแก่ตนเองและครอบครัวนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะมีพลังในการที่จะมองเห็นโอกาสของธุรกิจเอมตาแล้วก็ทำให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างธุรกิจเอมตาของตนเองให้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมองเห็นถึงความสวยงามของธุรกิจเอมตาในหลากหลายมิติซึ่งในวันนี้นะครับคุณหมอก็มีประสบการณ์แล้วก็อยู่กับธุรกิจเอมตาตั้งแต่ธุรกิจเอมตาเปิดดำเนินการมานะครับจึงขอนำเสนอมุมมองนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นความสวยงามของธุรกิจเอมตานะครับข้อ1 นะครับเอมตาเป็นโอกาสของทุกคนนะครับสำหรับคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปบรรลุนิติภาวะแล้วก็สามารถทำธุรกรรมได้ตามกฎหมายนะครับจะอายุมากเท่าไหร่นะครับเกษียณอายุแล้วหรือว่าอายุ70อายุ80นะครับก็ยังสามารถที่จะทำธุรกิจเอมตาได้นะครับรวมทั้งเนี่ยนะครับธุรกิจเอมตาเนี่ยไม่มีข้อกำหนดนะครับว่าเราจะมีฐานะแบบไหนมาก่อนนะครับจะรวยหรือจะจนนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับทุกคนนะครับสามารถที่จะสร้างธุรกิจเอมตาแล้วก็เริ่มต้นในธุรกิจเอมตาได้เท่าเทียมกันนะครับข้อ2ทุกคนสามารถสร้างธุรกิจเอมตาได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์มาก่อนการศึกษาจะมากจะน้อยจะมีหรือไม่มีนะครับก็ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญอีกเช่นเดียวกันและแม้ว่าเราจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนก็ไม่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้ความรู้ที่เคยเรียนมาหรือว่าเราไม่ได้ใช้ประสบการณ์ใดๆที่เคยมีมาก่อนนะครับเพื่อที่จะมาทำธุรกิจเอมตาแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นเข้ามาเรียนรู้ไปด้วยกันสร้างธุรกิจไปพร้อมๆกันนะครับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ได้มาจากระดับการศึกษาหรือประสบการณ์นะครับที่จะมาเป็นตัวตัดสินนะครับแต่ว่าธุรกิจเอมตาเนี่ยเป็นธุรกิจแห่งโอกาสของทุกคนนะครับที่มีความฝันมีความหวังอยากสร้างอนาคตอยากสร้างรายได้แล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จริงกับทุกๆคนนะครับข้อ3ทำงานประจำหรือมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจเอมตาได้ธุรกิจเอมตาไม่ได้กำหนดว่าคนที่เข้ามาทำธุรกิจเอมตาจะต้องทำธุรกิจเต็มเวลานะครับเราสามารถแบ่งปันจัดสรรเวลาในการทำธุรกิจได้หลังจากที่เราเสร็จสิ้นจากการทำงานประจำนะครับมีผู้คนมากมายที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเอมตาในขณะที่เขาเนี่ยยังคงทำงานประจำอยู่หรือว่ายังคงทำธุรกิจส่วนตัวเองอยู่นะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพนะครับในช่วงเวลาที่เราทำงานประจำเราก็จะต้องตั้งใจนะครับทำงานให้มีประสิทธิภาพทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มกำลังนะครับอย่าให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยกล่าวได้ว่าเราเนี่ยเอาเวลาทำงานไปทำธุรกิจนะครับเพราะว่าถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยเราจะได้รับความรู้สึกที่ไม่ดีจากเพื่อนๆร่วมงานของเราแล้วเราก็จะไม่สามารถนะครับที่จะส่งมอบโอกาสนะครับทางธุรกิจเอมตาให้กับเพื่อนๆได้อีกด้วยแต่ถ้าเราทำงานประจำเราก็ทำอย่างเต็มที่เลิกงานแล้วเราก็ทำธุรกิจเอมตาอย่างมุ่งมั่นจนกระทั่งประสบความสำเร็จเพื่อนร่วมงานนะครับเขาก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีน่าสนับสนุนนะครับแล้วเขาก็อาจจะเข้ามาเป็นนักธุรกิจเอมตาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสำเร็จร่วมกับเราก็ได้นะครับข้อที่4ทำธุรกิจเอมตาไม่มีความเสี่ยงนะครับเมื่อเริ่มต้นสมัครเข้ามาทำธุรกิจเอมตาแล้วก็สมัครฟรีนะครับไม่มีเสียค่าสมัครใดๆเลยนะครับเมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจสนใจที่จะซื้อสินค้ามาทดลองใช้ก็ไม่มีความเสี่ยงอีกนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยเรารับประกันความพอใจไม่พอใจยินดีคืนเงินนะครับเพียงเราใช้สินค้าเนี่ยไม่เกินกึ่งหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะมาขอเปลี่ยนคืนได้นะครับนั่นย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่านะครับนอกจากเราจะมั่นใจในคุณภาพของสินค้าแล้วเนี่ยเรายังเชื่อมั่นอีกว่าการใช้สินค้าของทุกคนเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้ทุกคนสามารถสร้างธุรกิจเอมตาได้สินค้าที่ใช้ดีแล้วอยากที่จะบอกต่อให้กับผู้คนให้ได้ใช้สินค้าแบบเดียวกับเราเนี่ยด้วยความจริงใจเนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่จะขยายธุรกิจของเราให้เติบโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับการทำธุรกิจเอมตาจึงไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยนะครับ
ข้อ5ธุรกิจเอมตามีความยุติธรรมนะครับไม่สำคัญนะครับว่าใครจะสมัครเข้ามาก่อนหรือว่าสมัครเข้ามาทีหลังนะครับทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับคนที่เพิ่งสมัครเข้ามาในวันนี้ก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนที่อาจจะสมัครเข้ามาเมื่อเดือนก่อนหรือว่าเมื่อปีก่อนไปด้วยซ้ำไปเพราะว่าแผนธุรกิจเอมตาเนี่ยเป็นแผนธุรกิจที่ออกแบบให้ผลตอบแทนกับคนที่สร้างเครือข่ายสร้างองค์กรให้เติบโตได้มากกว่าก็ย่อมได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าหรือว่าพูดง่ายๆก็คือใครทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยนะครับมีความยุติธรรมนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราก็พบเห็นอยู่เสมอๆนะครับว่าคนที่เพิ่งสมัครเข้ามาวันนี้เขายังสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้กว่าคนที่เคยสมัครเข้ามาก่อนด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าความสำเร็จเนี่ยมันคือการสร้างผลงานนะครับใครที่มีผลงานมากกว่าก็ย่อมที่จะได้รับความสำเร็จมากกว่านั่นเองข้อ6นะครับทุกคนสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจเอมตาได้แบบไม่มีเพดานรายได้หรือเรียกได้ว่ารายได้แบบไร้ขีดจำกัดนั่นเองนะครับหากเราได้ศึกษาแผนธุรกิจเอมตาเนี่ยเราจะพบว่าโบนัสพื้นฐานจากธุรกิจเอมตาเนี่ยนะครับที่เรียกว่าโบนัสจากยอดธุรกิจทีมอ่อนแล้วก็ยอดธุรกิจทีมแข็งเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยสูงสุดเนี่ยเราจะได้รับอยู่ที่ 792,000 บาทนะครับซึ่งถัดจากรายได้พื้นฐานแล้วเนี่ยก็จะเป็นรายได้จากโบนัสสตาร์แมทชิ่งนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือโบนัสที่เกิดจากการนำพาผู้คนในองค์กรของเราเนี่ยให้ประสบความสำเร็จนะครับเช่นเราให้การสปอนเซอร์เพื่อนใน1คนนะครับทำงานร่วมกันช่วยเหลือกันสอนงานกันจนเขาสามารถที่จะขยายธุรกิจเอมตาของเขาเนี่ยให้ประสบความสำเร็จสมมุติว่าเขาเนี่ยได้รับโบนัสพื้นฐานสูงสุดเลยนะครับ 792,000 บาทนะครับซึ่งโบนัสก้อนนี้เนี่ยก็จะมาจากโบนัสทีมอ่อน 480,000 บาทแล้วก็มาจากโบนัสทีมแข็ง 312,000 บาทนั่นเองนะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยก็จะได้รับโบนัสสตาร์แมทชิ่งทีมแข็งชั้นที่1นะครับจำนวน 312,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราให้การสปอนเซอร์แล้วก็นำพาผู้คนในชั้นที่1เนี่ยให้ประสบความสำเร็จเช่นนี้เนี่ย10คนเราก็จะได้รับโบนัสสตาร์แมทชิ่งชั้นที่1เนี่ย 3,210,000 บาทถ้าเราเนี่ยนะครับสปอนเซอร์นะครับแล้วก็นำพาผู้คนในชั้นที่1ให้ประสบความสำเร็จ100คนนะครับก็แสดงว่าเราเนี่ยนะครับก็จะได้รับโบนัสสตาร์แมทชิ่งชั้นที่1เนี่ย 30,210,000 บาทนะครับจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยต้องการที่จะสร้างรายได้หรือโบนัสเท่าไหร่ก็ได้นะครับในธุรกิจเอมตามันไม่มีเพดานรายได้แต่มันคือรายได้ไร้ขีดจำกัดรายได้ที่เกิดขึ้นจากแผนธุรกิจนะครับและอันเนี้ยก็จะเป็นเพียงตัวอย่างที่เกิดจากรายได้แผนสตาร์แมทชิ่งชั้นที่1ก็คือเพียง1ชั้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในแผนธุรกิจเอมตาแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะได้รับโบนัสสตาร์แมทชิ่งเนี่ยมากถึง12ชั้นนะครับหากวันนี้เนี่ยนะครับเราฟังแล้วเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับภาพที่ชัดเจนนะครับก็อยากให้เราลองกลับไปศึกษาแผนธุรกิจเอมตาอย่างจริงจังดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้มองเห็นถึงศักยภาพของการสร้างรายได้ที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆในธุรกิจเอมตานะครับสำหรับ6ข้อแรกในตอนที่1ของความสวยงามในธุรกิจเอมตาเนี่ยมันคือศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดหรือไร้ขอบเขตนะครับที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับขอเพียงแค่เราเปิดใจเรียนรู้ศึกษารายละเอียดต่างๆอย่างชัดเจนแล้วก็นำพาตัวเราเองเนี่ยเข้ามาสู่รอบการเรียนรู้ของธุรกิจเอมตามันจะทำให้เราเนี่ยนะครับได้ค้นพบว่าเราก็คือคนที่สามารถก้าวสู่ความสำเร็จสร้างอิสรภาพได้ทั้งอิสรภาพทางด้านเวลาอิสรภาพทางด้านการเงินให้กับตัวเองได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าธุรกิจเอมตานะครับคือโอกาสที่เปิดรอเราทุกคนทุกวันทุกเวลานะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้ก้าวเข้ามาสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงความฝันให้กลายเป็นความจริงนั่นเองนะครับแล้วเราพบกันในตอนที่2นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ